ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแทนกองสุ่มดิจิมอนแอดเวนเจอร์ข้ามาลิขสิทธิ์แท้จากบันไดนำโขเลยนะครับนี่มีตาสัญลักษณ์บันไดอยู่นะนี่ขอบอกว่าดิจิมอนเซตนี้กล่องสุ่มเซตนี้น่ารักทุกตัวเลยครับดูให้ดูใกล้ๆนี่ผมชอบตัวโคจิโร่กับผมชอบตัวโคจิโร่นะกับเทนโตมอนนะดูน่ารักดีอ่ะน้องดูน่ารักดีนะแต่ละตัวก็มีความน่ารักของเขานะครับมากันครบหมดเลยทั้ง8ตัวทั้ง8น้องนะครับนี่มาในชุดคอสตูมของคู่หูนะครับมันเหมือนชุดนอนอ่ะชุดนอนที่เด็กๆใส่อ่ะนะน่ารักดีนะน่ารักดีเอาจริงๆไม่ได้หวังตัวพิเศษนะครับมันมีตัวพิเศษอยู่1ตัวนะเป็นตัวไทจิกับแบ็กอากูมอนนะครับนี่ไทจิที่ปกติกับอากูมอนจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมถ้าเป็นตัวพิเศษมันจะเป็นสีดำครับนั่นแหละถามว่าหวังไหมก็ไม่หวังนะไม่หวังเพราะหวังที่ไรก็ไม่ได้แต่เอาจริงๆคือไม่ได้ตัวพิเศษก็ไม่เป็นไรครับเพราะน้องน่ารักทุกตัวเลยอยากได้เอามาเก็บไว้ทุกตัวเลยซื้อยกบ็อกมานะครับเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่างานนี้น้องๆจะน่ารักขนาดไหนปะไปเปิดกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับอึบมีอีกไหมมีอีกมีอีกไหมโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยมาเปิดกล่องใหญ่เจอกล่องเล็กนะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่มีสัญลักษณ์แมวด้วยนี่ลิขสิทธิ์แท้จากบันไดเลยนะครับนี่ให้ดู1กล่องก่อนนี่หน้ากล่องเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นตัวไทจินะฮะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นบอกว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วอีกด้านนึงก็นี่ก็จะเป็นเหล่าเด็กที่ถูกเลือกที่เป็นเวอร์ชันการ์ตูนนะครับอ่ะมาผมเทออกมาเลยนี่อึ๊บมาเดี๋ยวขอเรียงแป๊บนึงครับมาอึ๊บมากล่องนี้ก่อนละกันยับมาเริ่มกันเลยครับควรจะตัดนะจากประสบการณ์การแกะกล่องพวกนี้นะฮะผมแกะทีไรโดยไม่ตัดเนี่ยผมทำเละหมดเลยเละหมดแล้วเวลาเก็บก็ลำบากนะฮะจริงๆเขามีที่ให้ฉีกนะแต่ฉีกไม่เคยตรงสักทีตัดดีกว่าเหมือนเดิมถ้ามีการ์ดเราจะไม่ดูการ์ดนะครับนี่ถุงแรกเป็นน้องมาแต่แทนปิโอมอนกับโซระครับให้อะไรมาเนี่ยขาน้องหักกล่องมันบุบมานะครับโอ้ขาน้องหักดูสิขาน้องหักจากการขนส่งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากาวแตะได้นะฮะนี่ให้ดูงานก่อนนี่ตัวงานลงสีมาดีนะครับดูที่ชุดของปีโอมอนนะฮะดูที่ตาดูที่หน้าของโซระนะครับเราอย่าโฟกัสหน้าเราสิให้ดูหน้าโฟกัสนี่น้องน่ารักนะครับลงสีมาดีเลยงานดีครับแล้วก็ที่ให้มาอีกอันนึงคือฐานนะครับนี่ที่เอาไว้ตั้งตัวน้องนะน้องขาหักอ่ะ
เดี๋ยวต้องติดกาวครับเดี๋ยวต้องติดกาวนะเดี๋ยวผมค่อยติดกาวนะฮะเก็บลงถุงก่อนนะครับน้องโซระไม่สามารถตั้งได้นะฮะอึบมาตัวที่2กล่องที่2ซิไม่ใช่ตัวที่2อึบอึบมาแทนโอ้หักไหมเนี่ยอ๋อไม่หักเดี๋ยวนะครับอึ๊บโอ้ยทำไมออกมาเป็นอย่างนี้หมดเลยล่ะนี่เข้าแล้วนี่เป็นปาตามอนครับนี่ปาเตมอนกับทาเครุนะครับนี่น่ารักเชียวให้ดูชุดให้ดูตานี่ลงสีดีนะใช้ได้นะงานดีครับงานดีแล้วก็ให้ฐานของตัวปาตามอนมานะฮะนี่มาเอิบเก็บลงกล่องก่อนอันนี้ไม่นี่มานี่นะฮะแกะตั้งให้ดูเลยก็ได้พอดีตัวโซระขาหักนะฮะมันก็เลยตั้งไม่ได้นะโอ้แท้แน่นมากโอ้นี่ตั้งเสร็จแล้วน้องก็จะอยู่อย่างนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะนี่มากล่องต่อมาแทนตัวที่เราได้คือมีมีจังกับพาร์ตมอนนะครับน่ารักเที่ยวมาเดี๋ยวเราประกอบฐานด้วยเลยชึบ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 นี่น้องน่ารักนะนี่น้องมีมีจังนี่หันหนีไปไหนละนี่น้องน่ารักนะน้องมีมีจังนี่ตัวพับมอนก็ลงสีมาอย่างดีเลยครับดูดอกไม้ข้างบนนี่แล้วก็มีหมวกนะฮะหมวกที่มีมีใช้อยู่ตลอดนะครับนี่น่ารักเชียวนี่อึ๊บอ่ะผมก็เอาไปลงข้างล่างละกันอึ๊บกล่องต่อมาอึ๊บอ้าวตัดผิดได้มากล่องต่อมาเป็นตัวอะไรแทนโคจิโร่ฮังโคจิโร่โถน้องน่ารักนะโคจิโร่กับเทนโตมอนเนี่ยผมว่าน่ารักดีนะเขาเป็นคู่หูที่ลงตัวกันดีนะครับนี่โคจิโร่ฮังกับเทนจิโร่นะฮะเอ้ยครับโคจิโร่นะครับเทนจิโร่อะนี่เทนโตมอนนะฮะกับโคจิโร่นะฮะน่ารักลงสีมาดีด้านหลังเป็นตุ่มๆนะครับน้องน่ารักเชียวงานดีนะครับดูหน้าลงสีหน้ามาดีนะไม่มีเลอะไม่มีหลุดนะฮะนี่มีแต่ตัวมีมิจังเอ้ยมีแต่ตัวโซระจังนะครับที่มาเข็นกล่องมันบุบขาหักซะงั้นอึ๊บมาตัวต่อมาตึงหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ได้ตัวพิเศษแล้วตัวออกมาแล้วฮะนะพระเอกของเรานั่นก็คือไทจิกะอากุมอนครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ในโตขึ้นเยอะเลยนะไทเจ
ลงสีตามาให้สวยนะนี่สีตาของตัวอากูมอนนะลงมาสวยเชียร์แล้วก็ดูหน้าของไคจินะงานดีนะงานดีนะนี่หมุนตัวหนึ่งรอบใช้ได้นะก่อนจะมาเปิด3กล่องที่เหลือเดี๋ยวผมขอมาประกอบโซล่าก่อนนะฮะคิดว่าน่าจะประกอบได้นะไม่มีปัญหาอยู่เพราะว่าขาหนึ่งมันใส่นี้ก้อยขาหนึ่งมันอ๋อขาหนึ่งใส่นี้น้องใส่นี้ขาหนึ่งใส่นี้แทนนี่เดี๋ยวตอนคัดหรือเบรกเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยเอาไปติดกาวนะครับแต่ว่าอันนี้ตั้งอย่างนี้ไปก่อนนะตั้งอย่างนี้ไปก่อนนี่น่ารักมาโอ้น้องร้องดิจิมอนร้องนะครับดิจิมอนร้องมาต่อกล่องต่อมาชึบแทนเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนชอบนะนั่นก็คือยามาโตะกับกาบูมอนนั่นเองเดี๋ยวประกอบให้เสร็จก่อนอึบนี่นะครับนี่เป็นตัวกาบูมอนนะฮะแต่กาบูมอนลงสีมาสวยนะเห็นไหมลงสีมาสวยนะนี่ดูหน้ายามาโตะสวยอยู่นะแล้วก็ชุดละลายตามตัวลงสีมาอย่างดีเลยนะครับได้ยินเสียงตรีดนะครับพอดีน้องสู้นะฮะน้องดิจิไวอยู่ข้อมือสู้อยู่นะฮะนี่จบยังลูกจบแล้วมาต่อนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะงานดีนะสวยนะโอ้เราเด็กที่ถูกเลือกต้องไม่พลาดนะครับกับงานนี้นะฮะมาต่อึบแชนมาตัดแล้วเทเทลมอนกับฮิคาริครับนี่กล่องสุดท้ายเราก็รู้แล้วก็คือโจนั่นเองเทลมอนกับฮิคารินะครับนี่น่ารักเชียวเวลาเสียบที่ฐานดูล็อกเขาให้ดีๆนะครับเขาจะมีล็อกอยู่นะนี่น่ารักเห็นไหมชุดก็ดีนะลงสีมาให้ดีเลยเนี่ยดูตาของเทลมอนเห็นไหมนี่ดูตาของเทลมอนนี่ลงสีมาให้เยอะเลยดูหน้าของฮิคาริน่ารักมากล่องสุดท้ายกล่องที่เราก็รู้แล้วว่าเขาคือใครอึบแชนโอ้ไม่ต้องลุ้นเลยข่าวโบ๊ะขนาดนี้นั่นก็คือโจกับโคมามอนครับเดี๋ยวนะขอตัดถุงฐานแป๊บนี่มาแทนน่ารักดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดสีตานี่ของโคมามอนเห็นไหมนี่ลงสีมาให้อย่างดีเลยนะนี่แล้วอยู่เนี่ยอย่างดีเทลอะโจใส่แว่นอยู่นะครับมันจะมีพลาสติกใสๆเนี่ยเห็นปะทำเป็นแว่นนะว่าไม่ได้นะครับว่าไม่ได้นะงานดีอยู่นะครับนี่ของผมเจอผมเจอสีเลอะนิดหนึ่งเห็นไหมมีสีเลอะอยู่นะครับเปิดมาทั้งหมด8ตัวมีเลอะอยู่ตัวเดียวนี่ขอบอกว่าใครเป็นแฟนดิจิมอนนะไม่ควรพลาดเซตนี้เลยจริงๆนะครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลมายืนกันหมดเลยเอาจริงๆไม่ได้ตัวพิเศษเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่า
ทุกตัวน้องอ้อยหลุดเออน้องเนี่ยน่ารักทุกตัวเลยนี่เห็นไหมเอ่ยมานี่มานี่มานี่นี่น้องๆทั้ง8ตัวเนี่ยน่ารักหมดเลยทุกตัวนะครับใครเป็นแฟนดิจิมอนเนี่ยไม่ควรพลาดเจ้าเซตกล่องสุ่มเซตนี้นะครับบอกเลยว่าดีงามครับน่ารักเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับทั้ง8คนทั้ง8น้องเนี่ยถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเป็นไงกันบ้างครับกับงานกองซุ่ม Digimon Adventure ชุดนี้สำหรับผมปงๆๆๆๆๆเลยงานดีลงสีมาดีน้องๆ น่ารักชอบครับชอบอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวโดยแท้จริงเลยครับผมชอบ Digimon อยู่แล้วนะดังนั้นเซตนี้ก็เลยต้องสอยมาเก็บไว้นะครับน้องๆ น่ารักครับไม่อยากจะพลาดเพื่อนๆล่ะครับชอบดิจิมอนเซตนี้กันไหมหรือว่าชอบดิจิมอนตัวไหนก็พูดคุยเมามอยกันได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับดูแลตัวเองกันวนไปนะกินน้ำกันเยอะๆสวมแมสก์ก่อนออกจากบ้านกินร้อนช้อนเราเอง take care yourself take care วนไปยาวๆเลยครับก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพาไปไลฟ์ที่ไหนหรือมีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งให้ดูก่อนใครเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวละครับดูซิคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวไปแล้วบ๊ายบายHappy Bear!